ก็ในส่วนของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนะคะทางเราเองเนี่ยนโยบายเดิมเราก็จะมีการดูแลชุมชนนะคะส่วนของท่าเรือเราเองเนี่ยก็สนับสนุนในเรื่องของเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนในการพัฒนาประเทศดูแลชุมชนนะคะทั้งพื้นที่เพียงแต่ว่าเราจะต้องดูแลในส่วนที่อยู่ใกล้ชิดกับเรานะคะในกลุ่ม10กลุ่มประมงก่อนในเบื้องต้นนะคะแต่ทั้งนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งในพื้นที่ชุมชนโดยรอบนะคะเราก็ยังมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องซึ่งเราก็ทำกันอย่างต่อเนื่องต่อไปกันเป็นประจำนะคะแล้วก็สอดคล้องกับตัวยุทธศาสตร์ของการนิคมเองนะคะคือเราต้องการให้ชุมชนสังคมและก็อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันโดยยึดหลักในยุทธศาสตร์ของการนิคมนะคะในเรื่องของแคร์แชร์แล้วก็เลสนะคะแคร์คือเราใส่ใจชุมชนนะคะนึกถึงใจเขาใจเราแชร์คือเรามีการแบ่งปันในเรื่องนี้ไม่ใช่แบ่งปันแต่สิ่งของเท่านั้นนะคะแบ่งปันในเรื่องขององค์ความรู้มีการเรียนรู้ร่วมกันนะคะส่วนการเรสก็คือเราต้องการยกระดับนะคะให้ชุมชนเองเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะอยู่ด้วยกันมีสุขภาพที่ดีอยู่ร่วมกันกับเราได้อย่างยั่งยืนค่ะ